น้องพายุทำหลุดโฟกัสเต็มๆชมพู่อารยาเข้าวัดทำบุญพร้อมหน้าครอบครัวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนดังในวงการบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากจริงๆค่ะจนหลายคนเห็นแล้วอดที่จะอิจฉาไม่ได้สำหรับครอบครัวของซุปตาร์ตัวแม่แถวหน้าของวงการบันเทิงอย่างชมพู่อารยาและสามีหนุ่มนักธุรกิจหมื่นล้านน็อตวิสรุตล่าสุดน้องแอบิเกลอายุครบ1ขวบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้ฉลองวันเกิดอย่างเรียบง่ายนอกจากนี้แม่ชมยังได้ออกมาโพสต์ภาพที่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวไปทำบุญที่วัดกันแต่ก็ต้องหลุดโฟกัสน้องพายุถือลอตเตอรี่แบบชุด10ใบพร้อมเก็บใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อตัวเองต่างเอ็นดูและแซวเตรียมตัวเรียกเสียยุคกันได้เลย